ที่ผ่านมามีประชาชนถูกหลอกลวงทางไซเบอร์ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาต้องเร่งเดินหน้าผลักดันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะล่าสุดสำนักง,งานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมชก็ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเตรียมจัดงาน smart cyber security summit Thailand ค่ะ โดยงานนี้นะคะเป็นการประชุมที่จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลกมาพูดคุยแล้วก็หาหรือเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงานรัฐแล้วก็เอกชนในขณะเดียวกันก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและการเสวนาหัวข้อด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อาทิอัปเดตกฎระเบียบใหม่และผลกระทบต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทยพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธะที่การสกอมอชออกล่าวว่า ที่ผ่านมาไทยมีสถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณทั้งการโจมตีด้วยการแฮ็กเว็บไซต์การปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์เพื่อหลอกเอาข้อมูลการฝังมาแวร์อันตรายบนหน้าเว็บไซต์หลอกให้ผู้เข้าถึงเว็บไซต์นั้นติดตั้งหน่วยงานที่ถูกโจมตีมากที่สุด3อันดับได้แก่หน่วยงานทางการศึกษา325เหตุการณ์หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่หน่วยงานเกี่ยวกับสารสนเทศ243เหตุการณ์หน่วยงานสาธารณาสุข76เหตุการณ์ และช่วง6เดือนที่ผ่านมามีองค์กรจากภาครัฐและเอกชน14องค์กรถูกแฮกข้อมูลเพื่อเรียกค่าไถ่มูลค่าความเสียหายราว620ล้านบาทสกมอชอจึงต้องมีมาตรการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างผู้สนใจสามารถร่วมงานได้ในวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะ